14สารประกอบใดต่อไปนี้มีโครงสร้างแตกต่างจากข้ออื่นข้อที่1 NF3 หรือไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ข้อที่2 SO3 หรือซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ข้อที่3 Na3 ลบคือไนเตรตไอออนอันที่4คือเป็นโบรอนนะกับ C6F5 ทั้งหมด3โมเลกุลสารประกอบใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่นก็คือเป็นการถามเกี่ยวกับ3ตัวเนี้ยเป็นสารประกอบโคเวลนต์หมดเลยถูกป่ะเพราะว่าเป็นสารประกอบอะโลหะกับอะโลหะด้วยกันโบรอนเนี่ยโบรอนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นกึ่งโลหะถูกไหมแต่ว่าโบรอนกับเบอริเลียมเนี่ยเวลาเกิดสารประกอบแล้วเนี่ยมันจะเกิดสารประกอบโคเวลนต์เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการถามเกี่ยวกับสารโคเวลนต์นั่นเองซึ่งเราจะรู้ต้องรู้ก่อนว่าพันธะโคเวลนต์คืออะไรพันธะโคเวลนต์เนี่ยคือเป็นแรงดึงดูดระหว่างอะตอมของอะโลหะโดยมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันโคแปลว่าร่วมวาเลนต์มาจากคำว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนแปลว่าอิเล็กตรอนวงนอกคืออะตอมของอะโลหะเนี่ยมันใช้อิเล็กตรอนวงนอกร่วมกันก็อย่างเช่นอะตอมของคลอรีนเนี่ยมีอายุหมู่7ถูกปะมีอิเล็กตรอนวงนอกหรือเราเรียกว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับ7เพราะฉะนั้นมันมี7ถ้าสมมติว่าธาตุที่มีวาเลนต์อิเล็กตรอนครบ8เนี่ยจะมีความเสถียรถูกไหมมันขาดอิเล็กตรอนอีก1ตัวถึงจะครบ8ในขณะที่คลอรีนอีกอะตอมนึงก็ขาดอีก1ตัวถึงจะครบ8เพราะนั้นเวลามันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็เลยเอามาแชร์กันดีกว่าเพราะนั้นเพราะว่าเอาอิเล็กตรอนวงนอกมาแชร์กันเราก็เรียกว่าพันธะโคเวลนต์โควาเลนต์นั่นเองทีนี้มันจะไม่ยอมให้ไปหมดถูกปะเพราะถ้าสมมติว่าคลอรีนอะตอมนี้ให้อิเล็กตรอนไปกับอะตอมนี้ปุ๊บจะกลายเป็นว่าคลอรีนอะตอมเนี้ยครบ8แต่เนี้ยไปกลายเป็น6ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันถ้าแบ่งกันใช้เนี่ยจาก7มันแบ่งกันใช้ก็จะกลายเป็น8เป็น8เกิดพันธะเดี่ยวเราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนตรงนี้ว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกับอิเล็กตรอนที่ไม่เกิดพันธะคืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพันธะเดี่ยวนั่นเองในขณะที่ออกซิเจนอิเล็กตรอนวงนอกหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6เพราะฉะนั้นมันต้องการอีก2อิเล็กตรอนถึงจะครบ8เพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ด้วยกัน2โมเลกุลเนี้ยแชร์อิเล็กตรอนด้วยกัน2คู่ถูกไหมก็แชร์2คู่ตรงนี้มี1 2 3 4 5 6แชร์2คู่ก็คือแชร์นี้มา1 2รวมกันเป็น1 2 3 4 5 6 7 8อะตอมนี้ครบ8อะตอมนี้ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ครบ8ก็คือเป็นพันธะคู่ต่อมาพันธะ3อย่างเช่นไนโตรเจนอยู่หมู่5ต้องการอีก3อิเล็กตรอนถึงจะครบ8เห็นไหมแชร์กันก็เกิดพันธะ3 1 2 3 4 5 6 7 8ครบ1 2 3 4 5 6 7 8ครบเห็นไหมอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเท่ากับ3อิเล็กตรอนคู่เดียวเท่ากับ2นั้นคือชนิดของพันธะเนี่ยจะมีพันธะเดียวพันธะคู่และก็พันธะ3ทีนี้ถ้ามาพูดถึงการเปรียบเทียบความยาวอันนี้รู้ไว้นะความยาวพันธะเดียวเนี่ยก็จะต้องมากกว่าพันธะคู่และก็ต้องมากกว่าพันธะ3ในขณะที่ความแข็งแรงก็จะตรงกันข้ามกันพันธะเดี่ยวก็จะอ่อนกว่าพันธะคู่แล้วก็จะพันธะคู่ก็จะอ่อนกว่าพันธะ3ทีนี้เราต้องมารู้อีกว่าอ๋อธาตุหมู่7เนี่ยฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยจะมีแขนได้1แขนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแขนควรจะมีแขนได้1แขนเพราะว่าไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอน1ตัวต้องการอิเล็กตรอนอีก1ตัวถึงจะครบถึงจะเสถียรเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพันธะได้1พันธะเท่านั้นฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนเพราะนั้นถ้ามันเกิด2อิเล็กตรอนเป็นไงมันถูกแชร์มา2อิเล็กตรอนมันก็จะเกิน8ถูกมั้ยเพราะนั้นมันก็จะมีได้แขนเดียวหรือมีได้1พันธะเท่านั้นเพราะว่ามันจะได้ครบ8เห็นมั้ยถ้าเป็นแบบว่า ClO2 เงี้ยก็จะ ClO อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าคลอรีนเนี่ยแชร์2อิเล็กตรอนคลอรีนอยู่หมู่7มีอิเล็กตรอนวงนอกก็7 1 2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยไปแชร์ออกซิเจน1 2 3 4 5 6ไปแชร์ปุ๊บออกซิเจนครบถูกป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ในขณะที่คาร์บอนเป็นในขณะที่คลอรีนเป็นไงคลอรีนเนี่ย
มี1 2 3 4 5 6 7 8 9จะกลายเป็น9เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกินมันจะไม่เสถียรเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นธาตุหมู่7เนี่ยมักจะมีแขนได้1แขนส่วนมากนะธาตุหมู่6เช่นออกซิเจนซัลเฟอร์ก็จะมีแขนได้2แขนอย่างเช่นน้ำเนี่ยเกิดพันธะเดี่ยวมี2แขนก็คือเกิดได้2พันธะจะเป็นพันธะคู่ก็ได้หรือพันธะเดี่ยวก็ได้ในขณะที่ธาตุหมู่5หรือไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสเนี่ยจะมีแขนได้3แขนอย่างเช่นไนโตรเจนไตรคลอไรด์เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดหรือว่าจะเป็นพันธะ3เห็นมั้ยธาตุหมู่4ก็เหมือนกันธาตุหมู่4เนี่ยจะมี4แขนอย่างเช่น CH4 มีพันธะเดี่ยวทั้งหมดกับ CO Cl2 ก็มีพันธะคู่1พันธะเดี่ยว2อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรารู้แล้วว่าสารประกอบเนี่ยเกิดอะไรได้ยังไงทีนี้เราต้องมาดูว่าและรูปร่างของสารประกอบโคเวลนต์เนี่ยมีรูปร่างอะไรได้บ้างเราพูดถึง2พันธะก่อน2พันธะเนี่ยก็ต้องมี3อะตอมถูกปะทีนี้ถ้ากรณีที่1มี2พันธะและไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็คือ AB2 นั่นเองอย่างเช่น CO2 คาร์บอนเนี่ยเป็นอะตอมกลางเพราะนั้นคาร์บอนเนี่ยมีอิเล็กตรอนวงนอกอยู่หมู่4มีอิเล็กตรอนวงนอกหรือเราเรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4ในขณะที่ออกซิเจนเนี่ยเป็นอะตอมรอบนอกเพราะฉะนั้นอะตอมรอบนอกเนี่ยเราต้องคิดอะตอมรอบนอกให้ครบ8ก่อนเพราะนั้นออกซิเจนอยู่หมู่6ต้องการอีก2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะถูกปะเพราะฉะนั้นออกซิเจน2อะตอมตัว1อะตอมใช้2อิเล็กตรอนเพราะนั้นถ้ามี2อะตอมก็ใช้4อิเล็กตรอนเพราะนั้นอิเล็กตรอนที่เป็นคู่โดดเดี่ยวก็คือคาร์บอนอยู่หมู่4ใช้ไป4อิเล็กตรอนก็เหลือ0เพราะฉะนั้นจะไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่เลยก็จะกลายได้เป็นรูปเส้นตรงนั่นเองเห็นปะเป็นรูปเส้นตรงอย่างนี้รูปนี้ต่อไปถ้ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่รูปที่ได้จะเป็นยังไงซัลเฟอร์เป็นอะตอมกลางอะตอมกลางเราต้องคิดว่ามีวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่จะเกิดพันธะได้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คือเรารู้ว่าซัลเฟอร์เนี่ยปกติมันเกิดแค่หมู่มันเกิด2พันธะเท่านั้นถูกไหมเกิด2พันธะเท่านั้นแต่เป็นอะตอมกลางเนี่ยมันจะเกิดได้หลายพันธะเท่ากับจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกที่มีแต่อะตอมรอบนอกเนี่ยต้องครบ8ไว้ก่อนเพราะนั้นออกซิเจนอยู่หมู่6อีกขาดอีก2อิเล็กตรอนถึงจะครบ8เพราะฉะนั้นต้องใช้1ออกซิเจนต้องใช้2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเพราะนั้นมี2อะตอมก็ต้องใช้4ตัวซัลเฟอร์6ซัลเฟอร์อยู่หมู่6มีอิเล็กตรอนเท่ากับ6 6ลบ4เหลือ2แสดงว่าเหลืออิเล็กตรอนที่โดดเดี่ยวอยู่2ตัวหรือเราเรียกว่าเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่1คู่คือ2ตัวถูกปะรูปที่ได้ก็จะเป็นS เนี่ยเกิดพันธะคู่กับ O ครบและ S อยู่หมู่6ครบ8 O อยู่หมู่6ครบ8ทีนี้ O อีกตัวนึงอยากมาเกิดพันธะด้วยเนี่ยมันจะไม่แชร์แล้วเพราะถ้าแชร์เนี่ยตัว S เนี่ยมันจะเกินถูกมั้ย S เนี่ยมันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่มันก็เลยให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไปแชร์กับออกซิเจนเลยโดยออกซิเจนไม่ต้องเอาอิเล็กตรอนเนี่ยของมันมาแชร์ด้วยเราเรียกการที่ให้แชร์ไปเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เอาอีกอะตอมนึงมาแชร์ด้วยเราเรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เราจะเขียนเป็นขีดเส้นเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นจะเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจริงๆที่ไม่ได้เกิดพันธะโคเวเลนต์จริงๆกับไม่ได้เกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เนี่ยเหลืออยู่1คู่เพราะฉะนั้น1คู่เนี่ยมันจะกินที่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันจะกินที่มากเพราะฉะนั้นมันจะผลักจากเส้นตรงให้กลายเป็นมุมงอเห็นปะ กลายเป็นรูปนี้มุมงอทีนี้มาดูต่อนะถ้ามี2แขนถ้ามี2อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นน้ำโอเรารู้เป็นอะตอมกลางถูกปะโออยู่หมู่6มีอิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับ6ไฮโดรเจนต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะ1ตัวเพราะนั้นมี2อะตอมก็ใช้อิเล็กตรอน2ตัวเพราะนั้นจะเหลือ4อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือ2คู่เพราะฉะนั้นมุมที่ได้จะเป็นมุมงอนั่นเองมุมงอยังก็ยังเป็นมุมงออยู่แต่ว่าเป็นมุมที่งอมากขึ้นอย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นมีอิเล็กตรอนคู่เดี่ยวอยู่2คู่พยายามมองให้เป็น3มิตินะข้อที่4ก็คือว่ามี2แขนแต่มีอิเล็กตรอนคู่เดี่ยวทั้งหมด3คู่อย่างเช่นซีนอนไดฟูออไรด์ซีนอนอยู่หมู่8จริงๆแล้วหมู่8เนี่ยอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ8เนี่ยมันเสถียรอยู่แล้วแต่ว่า
เขาเนี่ยสามารถสังเคราะห์ได้ให้เกิดสารประกอบเพราะฉะนั้นรู้ว่าซีนอนเนี่ยเป็นอะตอมกลางถูกไหมอยู่หมู่8ก็คือมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ8ในขณะที่ฟลูออรีนเนี่ยอยู่หมู่7ต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ1อิเล็กตรอนมี2อะตอมก็ต้องใช้2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นอยู่หมู่8ใช้ไปเกิดพันธะไป2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเหลืออยู่6อิเล็กตรอน6อิเล็กตรอนก็คือ3คู่เพราะฉะนั้นมันมี3คู่ปุ๊บจากมุมงอมันก็จะดันให้กลายเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเห็นปะก็แสดงว่าอิเล็กตรอนที่มี2แขนเนี่ยก็จะมีรูปร่างเป็นเส้นตรงไม่ก็มุมงอเห็นมั้ยต่อมาถ้าเป็น3แขนล่ะถ้าเป็น3แขนก็กรณีแรกคือไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเลยอย่างเช่น CH2O เรารู้ว่า C เป็นอะตอมกลางเพราะนั้น C เนี่ยเป็นคาร์บอนอยู่หมู่4มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ4ในขณะที่ออกซิเจนเป็นอะตอมรอบนอกไฮโดรเจนเป็นอะตอมรอบนอกไฮโดรเจนต้องใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ1ในขณะที่ออกซิเจนใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ2เพราะฉะนั้นออกซิเจนใช้2ไฮโดรเจนใช้อย่างละ1 1 1 2 4ถูกป่ะคาร์บอนเป็น4คาร์บอนอยู่หมู่4ใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ4เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่เลยรูปที่ได้คือพันธะคู่เนี่ยก็คือคิดว่าเป็นท่อนเป็นแขนท่อนๆนึงเลยนะเวลารูปที่ได้ก็จะได้เป็นรูปนี้รูปสามเหลี่ยมแบนราบต่อมาถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว1คู่เช่นไนโตรเจนไตรคลอไรด์ไนโตรเจนเนี่ยเป็นอะตอมกลางเพราะฉะนั้นเราดูซิว่ามันมีอิเล็กตรอนได้ที่จะเกิดพันธะได้ทั้งหมดกี่ตัวก็คือเท่ากับอิเล็กตรอนวงนอกสุดของมันคือ5ตัวเพราะมันอยู่หมู่5มีอิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับ5ตัวคลอรีนอยู่หมู่7เป็นอะตอมรอบนอกเพราะนั้นต้องใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ1ตัวต่อคลอรีน1อะตอมมี3อะตอมก็ต้องใช้3ตัวเพราะฉะนั้นมีอยู่5อิเล็กตรอนเกิดพันธะไป3อิเล็กตรอนเหลือ2อิเล็กตรอนก็คือ1อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะผลักจากสามเหลี่ยมแบนราบกลายเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนี่ยพยามองตรงนี้เป็นพีระมิดเป็นยอดตรงนี้เป็นฐานสามเหลี่ยมเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเพราะว่าเวลาคิดรูปร่างเนี่ยจะไม่เอาอิเล็กตรอนคู่เดียวมาคิดถูกไหมเราจะคิดเฉพาะอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมรูปที่ได้จะเป็นรูปอย่างนี้รูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนี้เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นอะตอมรอบนอกสีแสสีส้มเนี่ยเป็นอะตอมกลางสีเขียวเนี่ยเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเห็นไหมก็จะกลายเป็นรูปสามมิติเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมถ้ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่ล่ะอย่างเช่นคลอรีนไตรฟลูออไรด์คลอรีนจริงๆเนี่ยคลอรีนอยู่หมู่7ถ้ามันต้องการอิเล็กตรอนอีก1ตัวถึงจะครบ8ก็คือมีความเสถียรถูกไหมแต่ในกรณีที่เป็นอะตอมกลางเนี่ยมันสามารถเกิดพันธะได้สูงสุดเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกที่มันมีอย่างคลอรีนอยู่หมู่7มีอิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับ7เพราะฉะนั้นสามารถเกิดได้ทั้งหมด7พันธะสูงสุดเลยแต่แค่ไม่เสถียรนั่นเองมันจะเกิดกี่แขนก็ได้แต่เสถียรที่สุดคือมีเกิดแขนเดียวถูกไหมเกิด1พันธะเท่านั้นแต่นี้คลอรีนไตรฟลูออไรด์ก็เกิดได้คลอรีนอยู่หมู่7ฟลูออรีนอยู่หมู่7เหมือนกันแต่ฟลูออรีนเป็นอะตอมรอบนอกเราต้องทําอะตอมรอบนอกให้ครบ8ก่อนฟลูออรีนอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนในการครบ8ถูกมั้ยมี3อะตอมก็ต้องใช้3อิเล็กตรอนอยู่หมู่7ใช้ไป3เหลือ4อิเล็กตรอนก็คือเหลือ2อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนคู่เดียวก็จะผลักปึ๊บๆได้3ประกอบที่เป็นรูป T shape เป็นรูปตัว T เนี่ยรูปตัว T ตะแคงตะแคงเห็นปะรูป T shape ก็คือรูปนี้ต่อมาถ้าเป็น4แขนล่ะ4แขนก็ต้องมี5อะตอมถูกป่ะ4แขนก็ต้องมี5อะตอมอย่างเช่นตัวแรกไม่กรณีแรกข้อที่1 4.1ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเลยอย่างเช่นคาร์บอนเตตะคลอไรด์คาร์บอนอยู่หมู่4มีอิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับ4ในขณะที่คลอรีนอยู่หมู่7ต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ1อิเล็กตรอนต่อ1อะตอมเพราะฉะนั้นมี4อะตอมก็ต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะ4อิเล็กตรอนเพราะนั้น4ลบ4เหลือ0รูปที่ได้ก็จะเป็นรูปทรง4หน้าก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นรูปสามมิติอ่ะอันนี้
ขึ้นข้างบนอันนี้เป็นทรงสีหน้าปึ๊บเสร็จแล้วถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว1คู่อย่างเช่นซัลเฟอร์ไตรตะฟูออไรด์ซัลเฟอร์เป็นอะตอมกลางอยู่หมู่6มีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6ในขณะที่ฟูออรีนเป็นอะตอมรอบนอกฟูออรีนเนี่ยต้องทำฟูออรีนให้ครบ8ก่อนฟูออรีนอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนในการจะครบ8ถึงจะเสถียรถูกไหมเพราะนั้นมี4อะตอมก็ต้องการ4อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเพราะนั้นมี6ใช้ไป4อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะซัลเฟอร์ก็จะเหลือ2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นรูปที่ได้ก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้ก็เป็นรูปไม้กระดานตัวนี้เป็นคานตัวนี้เป็นไม้กระดานเห็นปะเหลือจะได้รูปนึงว่าทรงสีหน้าบิดเบี้ยวรูปที่ได้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ทรงสีหน้าบิดเบี้ยวก็คือตัวนี้เป็นไม้กระดกเป็นคานตัวนี้เป็นไม้กระดกเห็นไหมต่อมาถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว2คู่ล่ะจะเป็นรูปอะไรอย่างเช่นซีนอนไตรตราฟูออไรด์บอกแล้วว่าซีนอนอยู่หมู่8ปกติหมู่8เนี่ยเวลามันจะมีความเสถียรเพราะว่าอิเล็กตรอนวงนอกมันเท่ากับ8อยู่แล้วแต่เราสามารถสังเคราะห์ให้เกิดสารประกอบได้ถูกไหมซีนอนอยู่หมู่8มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือเราเรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ8ในขณะที่ฟูออรีนเป็นอะตอมรอบนอกอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะถูกปะเพราะนั้นเราต้องทำอะตอมรอบนอกให้ครบ8ก่อนเพราะนั้นฟูออรีนเสียอะตอมก็ต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นซีนอนมี8ใช้ไป4อิเล็กตรอนเพราะนั้นเหลืออีก4อิเล็กตรอนก็คือเหลือ2คู่ก็จะรูปที่ได้ก็จะกลายเป็นรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบลล่าคืออันนี้อยู่ด้านบนตรงนี้อยู่ในระนาบเดียวกันเป็นสี่เหลี่ยมแบลล่าต่อมานะในกรณีที่เป็น5แขนล่ะ5แขนมี6อะตอมอย่างเช่นกรณีแรกคือไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่เลยอย่างเช่นฟอสฟอรัสเพนตะคอไรฟอสฟอรัสเพนตะคอไรฟอสฟอรัสอยู่หมู่5มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ5เพราะนั้นสามารถเกิดพันธะได้ทั้งหมด5พันธะด้วยกันส่วนคอรีนเป็นอะตอมรอบนอกก็ต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ1เพราะมันอยู่หมู่7ต้องการอีก1ตัวจึงจะครบ8ถูกไหมเพราะฉะนั้นฟอสฟอรัสมี5ใช้ไป5อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเหลือ0อิเล็กตรอนก็คือไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่เลยรูปที่ได้ก็จะกลายเป็นรูปนี้ตัวนี้เป็นระนาบเป็นฐานสามเหลี่ยมอันนี้เป็นยอดบนยอดล่างเพราะนั้นที่ได้ก็จะกลายเป็นรูปพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมเห็นไหมจะเป็นพีระมิดคู่มีฐานเดียวกันและมียอดทางบนกับยอดข้างล่างเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมรูปนะก็จะเป็นรูปประมาณนี้พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นระนาบเดียวกันตรงนี้เป็นยอดขึ้นกับยอดลงข้อต่อมาคือมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่1คู่อย่างเช่นคอรีนเพนตะฟูออไรด์บอกแล้วว่าคอรีนอยู่หมู่7ฟูออรีนอยู่หมู่7ก็ต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ1เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคอรีนเป็นอยู่ถ้าหมู่7เป็นอะตอมกลางเนี่ยอะตอมกลางเนี่ยสามารถเกิดพันธะได้สูงสุดเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกที่มันมีเพราะฉะนั้นคอรีนอยู่หมู่7มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ7ขณะที่ฟูออรีนอยู่หมู่7ต้องการอิเล็กตรอนเป็นแต่มันเป็นอะตอมรอบนอกเราต้องทำให้ครบ8ก่อนมันต้องการอิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ1อิเล็กตรอนมี5อะตอมก็ใช้5อิเล็กตรอนเพราะนั้นคอรีนมีอยู่7ใช้ไป5อิเล็กตรอนก็เหลือ2อิเล็กตรอนก็เหลือคู่โดดเดี่ยวเหลือ1คู่ถูกไหมแล้วรูปที่ได้ก็จะกลายเป็นรูปนี้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมและข้างบนก็เป็นยอดเพราะนั้นจะกลายเป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองก็จะกลายเป็นรูปนี้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมนี้เป็นยอดต่อมาถ้ามี6แขนล่ะ6แขนอย่างเช่นซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์หรือ SF6 ซัลเฟอร์อยู่หมู่6เป็นอะตอมกลางมีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6เพราะฉะนั้นสามารถเกิดพันธะได้ทั้งหมด6พันธะในขณะที่ฟูออรีนเป็นอะตอมรอบนอกต้องทำให้ครบ8เพราะนั้นฟูออรีนอยู่หมู่7ขาดอีก1อิเล็กตรอนถึงจะครบ8ถูกปะเพราะนั้นต้องใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ
1อิเล็กตรอนมี6อะตอมก็ใช้6อิเล็กตรอนเพราะนั้นซัลเฟอร์มีอยู่6ใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ6ก็ไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่เลยรูปที่แรกก็จะเป็นรูปทรง8หน้ารูปนี้เห็นไหมก็6แขนกับ5แขนเนี่ยมันไม่เยอะมากจำไม่ยากมากนะทีนี้เราได้ละเรื่องเรื่องรูปร่างถูกไหมก็ตามนั้นทีนี้เราต้องมารู้มุมกันก่อนบ้างการรู้มุมก็คือรู้ไว้คร่าวๆนะก็เผื่อต้องใช้เทียบในการเทียบมุมเราที่อยากให้น้องจำมุมที่สำคัญไว้ประมาณ 3-4 ตัวคือเส้นตรงเนี้ยง่ายจำได้อยู่แล้วเท่ากับ180องศาถ้าเป็นสามเหลี่ยมแบนราบสามเหลี่ยมแบนราบเนี่ยก็คือ120องศาแล้วถ้าเป็นทรง4หน้าเนี่ยไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่เลยเนี่ยจะเป็น 109.5 ขอให้จำได้180เส้นตรง180สามเหลี่ยมแบนราบ120ทรง4หน้า 109.5 อย่างเงี้ยทีนี้ในการเปรียบเทียบมุมเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอ๋อมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันกินที่มากแรงผลักมันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือหมายเลข1จะมากกว่าแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวและอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะหรือ2เนี่ยแล้วก็จะมีแรงผลักมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเองด้วยกัน1มากกว่า2มากกว่า3หมายถึงแรงผลักเพราะฉะนั้นเวลาคิดมุมพันธะเนี่ยเราต้องถือว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยเป็นเสมือนแขนพันธะ1แต่มีแรงผลักมากกว่าพันธะปกติยกตัวอย่างเช่นCOCl2 กับ SO2 COCl2 C มีอิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับ4ถูกปะใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับออกซิเจนใช้2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะคลอรีนอยู่หมู่7ใช้1อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเพราะฉะนั้นคลอรีนใช้1อิเล็กตรอนมีอยู่2ตัวก็เป็น2อิเล็กตรอนในนี้อีก2ก็กลายเป็น4อิเล็กตรอนคาร์บอนมีอยู่4ใช้ไป4อิเล็กตรอนก็คือกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบนราบจำได้ไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมแบนราบมุมเท่ากับ120องศาในขณะที่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์อยู่หมู่6เกิดพันธะคู่กับออกซิเจนถูกปะแต่ตัวมันเนี่ยจะเกิด พันธะกับออกซิเจนอีกตัวนึงเนี่ยมันจะไม่เกิดพันธะคู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะอิเล็กตรอนมันจะเกินถูกไหมมันไม่ชอบเกินขาดยังดีกว่าเกินเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์เนี่ยมันก็จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยไปแชร์ออกซิเจนเลยเราเรียกพันธะนี้ว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเวลนต์นี่จะเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวทั้งหมด2คู่ด้วยกันเพราะว่าซัลเฟอร์ใช้เป็น2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะคู่กับ O ใช้อีก2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวลนต์กับ O อีกอะตอมนึงเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียว2ตัวหรือคู่นึงเพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบมุมให้คิดว่ามุมเนี้ยเหมือนแขนหนึ่งก็จะกลายว่าอ๋อรูปร่างคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมแบนราบแต่บอกแล้วว่าแรงผลักตรงเนี้ยกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเนี่ยมันมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะผลักกันเองเพราะฉะนั้นมันก็จะผลักทำให้อันเนี้ยมันแคบลงเพราะนั้นมุมตรงเนี้ยก็จะน้อยกว่า120องศาเห็นไหมเป็นการเปรียบเทียบไม่ยากเลยอย่างเงี้ยรูปเนี้ยรูปมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าแค่ตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเวลาเราคิดมุมเนี่ยให้คิดเหมือนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยเป็นพันธะหนึ่งแต่ว่ามีแรงผลักมากกว่าปกติต่อไปอย่างเช่นคาร์บอนเตตาคอรายเป็นคาร์บอนอยู่หมู่4มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ4เป็นอะตอมกลางเพราะฉะนั้นเกิดพันธะได้สูงสุดเท่ากับ4ที่คลอรีนเป็นอะตอมรอบนอกอยู่หมู่7ต้องการอิเล็กตรอน1อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะถึงจะครบ8ถูกไหมเพราะนั้นมี4อะตอมต้องใช้4อิเล็กตรอนคาร์บอนมี4ใช้4เหลือ0อิเล็กตรอนเพราะนั้นรูปที่ได้เป็นทรง4หน้า 109.5 องศาแต่ในขณะที่ไนโตรเจนไตรคอรายไนโตรเจนเนี่ยอยู่หมู่5เป็นอะตอมกลางเกิดพันธะได้สูงสุดทั้งหมด5แขนด้วยกันในขณะที่คลอรีนเป็นอะตอมรอบนอกต้องทำให้ครบ8คลอรีนอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนถึงจะครบ8เพราะฉะนั้นเกิดได้1พันธะเพราะฉะนั้นมี3อะตอมต้องใช้3อิเล็กตรอนไนโตรเจนมี5อิเล็กตรอนใช้ไป3อิเล็กตรอนได้เป็น2อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นอันแรกเป็น2อิเล็กตรอนหรือ1คู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นก็คิดเนี่ยเหมือนแขนหนึ่งเห็นไหมน้ำก็เหมือนกันน้ำเนี่ยออกซิเจนอยู่หมู่6เกิดพันธะได้สูงสุด6ตัวในขณะที่ไฮโดรเจน
ต้องการ1แขนเพราะฉะนั้นไฮโดรเจน2ตัวเนี่ยต้องใช้2อิเล็กตรอนออกซิเจนอยู่หมู่6ใช้ไป2อิเล็กตรอนเหลืออีก4อิเล็กตรอนเหลือ2คู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นรูปร่างจะเป็นรูปนี้มุมงอแต่ว่ามันมี4แขนเหมือนกับทรงสีหน้าเห็นปะเพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบมุมเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยเหมือนทรงสีหน้าแสดงว่า 109.5 แน่เลยแต่เนี่ยต้องน้อยกว่า 109.5 เพราะมันมีแรงผลักของอิเล็กตรอนคู่เดียวที่มากกว่าอิเล็กตรอนคู่รวมธรรมดาเพราะมันจะกดตรงนี้ให้ตรงนี้เล็กลงน้อยกว่า 109.5 ถ้ามี2อิเล็กตรอนคู่เดียวยิ่งกดเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นมุมนี้ต้องน้อยกว่า 109.5 นั่นเองเวลาเปรียบเทียบมุมนะก็ประมาณนี้เองไม่ยากเลยนะทีนี้ก็มาดูของเราว่าเราจะทำได้ยังไงเริ่มดูข้อที่1กันเลยข้อ14สารประกอบรายมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่นช้อยข้อแรกไนโตรเจนไดฟลูออไรด์เราต้องรู้ว่าไนโตรเจนอยู่หมู่5แสดงว่าไนโตรเจนเนี่ยเป็นอะตอมกลางอยู่หมู่5เกิดพันธะสูงสุดได้ทั้งหมด5พันธะ5อิเล็กตรอนถูกไหมมีอิเล็กตรอนทั้งหมด5ตัวที่จะเกิดพันธะได้สูงสุด5อิเล็กตรอนในขณะที่ฟลูออรีนเป็นอะตอมรอบนอกต้องการให้ครบ8ก่อนเพราะนั้นฟลูออรีนอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเพราะฉะนั้นมีได้ทั้งหมดแขนเดียวเพราะฉะนั้น3คอรีฟลูออรีน1อะตอมใช้1อิเล็กตรอนมี3อะตอมใช้ไป3อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นมี5อิเล็กตรอนใช้ไป3เหลือ2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นแสดงว่าเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่1คู่และอันนี้ก็เป็นพันธะเกิดขึ้นกลายเป็นรูปพีระมิดฐาน3เหลี่ยมจำได้ไหมถ้าเป็น3แขนและมีอิเล็กตรอนคู่เดียวอยู่1คู่จะรูปร่างจะได้เป็นรูปพีระมิดฐาน3เหลี่ยมนั่นเองต่อมาข้อที่2ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ซัลเฟอร์น่าจะเป็นอะตอมกลางถูกไหมอยู่หมู่6มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ6หรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6ออกซิเจน1ตัวใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ2ถูกป่ะเพราะออกซิเจนเนี่ยเป็นอะตอมรอบนอกต้องทำให้ครบ8ออกซิเจนอยู่หมู่6ต้องการ2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะต่อออกซิเจน1อะตอมเพราะฉะนั้นมี3อะตอมก็ต้องใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะทั้งหมด6อะตอมซัลเฟอร์มี6ใช้อิเล็กตรอนทั้งหมดไป6ตัวเพราะฉะนั้นไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่เลยอันนี้มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่แต่นี้ไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่เลยเห็นมั้ยมี3พันธะเหมือนกัน NO NF3 เนี่ยมี3พันธะเหมือนกันก็น่าจะเดาได้เลยว่าอ๋อรูปร่างก็ไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นรูปร่างที่ได้จริงๆเป็นยังไงซัลเฟอร์เกิดพันธะคู่กับออกซิเจนจริงๆมันหมดแล้วซัลเฟอร์อยู่หมู่6เกิดไป2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะก็เหลือว่างอยู่4อิเล็กตรอนถ้าออกซิเจนอีกตัวนึงจะมาเกิดพันธะมันจะไม่เกิดพันธะคู่แล้วเพราะไม่งั้นถ้ามันเกิดอีกซัลเฟอร์เนี่ยก็จะได้อิเล็กตรอนมาเพิ่มอีกเพราะนั้นมันก็จะเกิดการแชร์แบบว่าแชร์ให้ออกซิเจนโดยออกซิเจนเนี่ยไม่ต้องเอาของตัวมันเนี่ยมาแชร์เลยเราจะเรียกนี้พันธะนี้ว่าพันธะโคออริเนตโคเลนจำได้ไหมเพราะนั้นถ้ามีออกซิเจนอีกตัวนึงก็เหมือนกันก็ให้ไปเลยให้แชร์ไปเลยเรียกว่าโคออริเนตโคเลนรูปร่างที่ได้เห็นไหมไม่มีตอนคู่เดียวแต่มี3แขนก็เป็นรูป3เหลี่ยมแบนราบนั่นเองต่อมานะไนเตรตไอออนไนเตรตไอออนก็ให้คิดอ๋อบรรจุลบหมายความว่าอะไรคิดคร่าวๆนะไนเตรตเนี่ย N อยู่หมู่5มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ5ตัวเพราะนั้นเกิดพันธะได้สมมุติสูงสุดทั้งหมด5พันธะแต่ลบเนี่ยหมายความว่ามีอิเล็กตรอนเกินมา1ตัวแสดงว่าจากที่ดอมปกติเป็น5แต่มีลบ1ตัวเนี่ยก็กลายเป็น6เพราะนั้นอะตอมกลางเนี่ยมี6อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะในขณะที่ออกซิเจนอยู่หมู่6เป็นอะตอมรอบนอกต้องทำให้ครบ8เพราะฉะนั้นออกซิเจน1อะตอมต้องใช้อิเล็กตรอนทั้งหมด2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะถึงจะครบ8มี3อะตอมต้องใช้6พันธะ6อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นไนโตรเจนเนี่ยมีอยู่5บวก1จากประจุลบใช้ไป6เหลือ0เห็นไหมก็แสดงว่ารูปร่างที่ได้เนี่ยมี3พันธะเหมือนกัน NO3 เหมือนกับ SO3 เนี่ยอิเล็กตรอนคู่เดียวเท่ากับ0เหมือนกันแสดงว่าเอ้ยก็น่าจะเป็นพันรูปร่างเดียวกันถูกไหมจริงๆแล้วมันมาจากกรดไนตริกปึ๊บซึ่งหลักการเขียนกรดไนตริกหรือกรดออกซิเนี่ยจะเขียนได้เป็น
เอา H ต้องต่อ O เสมอและ O เนี่ยมี2แขนถูกปะมีไปแล้ว1แขนเพราะนั้นต่อ N อีก1แขนแต่ N อยู่หมู่5เกิดได้ทั้งหมด3อิเล็กตรอนเพราะนั้นเกิดได้ทั้งหมด3 N อยู่หมู่5เกิดได้ทั้งหมด5พันธะถูกไหมเกิดไปแล้ว1เกิดออกออกซิเจนอีก1พันธะคู่ครบเพราะนั้นเหลืออีก1ตัวเหลืออิเล็กตรอนเนี่ยอยู่2ตัวถูกปะเพราะอยู่หมู่5เกิดไปแล้ว3พันธะหรือ3อิเล็กตรอนเหลืออยู่2อิเล็กตรอนจะเกิดจะเกิดพันธะกับออกซิเจนตัวหนึ่งก็คือมันก็เกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเรนต์ให้กับออกซิเจนไปอย่างเงี้ยแต่ทีนี้บอกแล้วว่าออกซิเจนเนี่ยมีค่า En สูงมากหรือความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนในรูป3ประกอบนี่คือความหมายของ En เพราะฉะนั้น En ของ O เนี่ยสูงมากมันก็จะทำให้เกิดการดึงอิเล็กตรอนมาไว้ที่ออกซิเจนเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมันก็เลยแบบดึงมากใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยไฮโดรเจนก็เลยสละอิเล็กตรอนให้ไปโอเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นโอลบโอลบเนี่ยก็คือแสดงว่าโอเนี่ยอยู่หมู่6ได้อิเล็กตรอนมา1ตัวเป็น7อิเล็กตรอนเพราะนั้นต้องการอีก1แขนเท่านั้นถึงจะครบ8ก็เกิดแขนเดียวกับ N อย่างเงี้ยแล้วก็เกิดพันธะคู่กับโอตามปกติเนี่ยคือรูปร่างที่ได้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแบนราบพอไม่มีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเหลืออยู่เลยข้อที่4เพราะนั้นเราได้คำตอบข้อที่1แล้วถูกปะพอข้อที่1มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่เป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมข้อที่4 C6F5 วงเล็บ3โมเลกุลกับโบรอนโบรอนเนี่ยอยู่หมู่3มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ3ตัวเกิดพันธะได้สูงสุดทั้งหมด3พันธะเกิดพันธะได้สูงมันเป็นกึ่งโลหะก็จริงแต่ว่า3ประกอบของโบรอนกับเบอริเลียมเนี่ยเป็น3ประกอบโคเวเลนต์เป็น3ประกอบโคเวเลนต์ไม่ใช่ไอออนิกนะถูกปะทีนี้โบรอนอยู่หมู่3เกิดได้3พันธะ C6F5 คืออะไรจริงๆ C6F5 มันมาจาก C6H6 C6H6 คืออะไรก็คือเบนซีนมาจากตัวนี้แต่น้องเดาดูดิโบรอนมี3พันธะ3อิเล็กตรอนเกิดไป3พันธะเห็นไหมวงเล็บ3ก็น่าจะเกิด3พันธะก็น่าจะใช้หมดอิเล็กตรอนหมดก็น่าจะเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมแบนราบเหมือนกันแต่ C5 เนี่ย C6F5 มาจากยังไงมาจาก C6H6 ซึ่งเป็นสารพวกอะโรมาติกคาร์บอนเพราะฉะนั้นตรงมุมเนี้ยคือ C เดียวถูกปะเพราะนั้นมี3แขนแสดงว่าตรงมุมที่เขาไม่ได้เขียนนี่คือ C เพราะนั้นถ้ามีคาร์บอนเนี่ยมีต้องมี4แขนถูกปะถึงจะครบ8มันมีไปแล้ว3แขนอีกแขนนึงมันต้องเกาะกับไฮโดรเจนเพราะนั้นรูปร่างที่ได้จะเป็นรูปนี้เป็น C ต่อ H อย่างนี้แล้วก็ต่อพันธะคู่กับ C ต่อ H อย่างนี้ C รูปร่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี้มันเกิดการแทนที่ C6F5 เนี่ยมันเกิดการแทนที่ไฮโดรเจนด้วยฟลูออรีนเพราะฉะนั้นมันก็จะแทนที่ตรงไฮโดรเจนเนี่ยเป็นฟลูออรีน5ตอมเหลืออีก1ตัวที่ไม่มีการแทนที่ก็คือเหลืออิเล็กตรอนว่างอยู่1แขนเพราะฉะนั้นไอ้ C6F5 เนี่ยจะเหลือว่างอยู่1แขนหรือ1อิเล็กตรอนถึงจะครบถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดกับโบรอนไงก็กลายเป็นโบรอนกับ C6F5 กับ C6F5 ซึ่งอันนี้ต้องการ1แขน1อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะและมีที่นี่ทั้งหมด3โมเลกุลตามข้อนี้ C6F5 เห็นปะกลายเป็นรูปร่างอย่างนี้ก็กลายเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมแบนราบก็คือไม่มีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเหลืออยู่เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบนราบสามเหลี่ยมแบนราบสามเหลี่ยมแบนราบเหลือนี้เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบคือตอบข้อที่1ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์เห็นปะก็คือหรือเราจะเช็คง่ายๆเลยนะเช็คจากเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยมันมี3พันธะเพราะเป็น NS3 อ๋อมี3พันธะหมดเลยอันนี้เนี่ยก็น่าจะมี3พันธะถูกปะมี3โมเลกุลต่อกับโบรอนทีนี้เราก็แค่ถ้าสมมติอยากคิดเร็วๆถ้ามี3พันธะเหมือนกันหมดเลยถ้าจำนวนอิเล็กตรอนถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไม่เท่ากันเนี่ยรูปร่างก็จะต่างกันเราก็เช็คง่ายๆอย่าง N อยู่หมู่5มีทั้งหมด5อิเล็กตรอนฟลูออรีนอยู่หมู่7ใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเท่ากับ1อิเล็กตรอนต่อ1อะตอมมี3อะตอมก็ใช้3 5 3เท่ากับ2ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์6 -6 เท่ากับ0อย่างเงี้ย
ซัลเฟอร์อยู่หมู่6ต้องการเกิดอิเล็กตรอนได้ทั้งหมด6ตัวในขณะที่ออกซิเจนอยู่หมู่6เป็นอะตอมรอบนอกต้องใช้อิเล็กตรอนในการเกิดบรรทัดเท่ากับ2อิเล็กตรอนต่อ1อะตอมเพราะนั้นมี3อะตอมต้องใช้6อิเล็กตรอนก็นั้น6ใช้6เหลือ0อิเล็กตรอนรูปร่างต่างกันแล้วต่อมาช้อยข้อที่3ไนเตรต3ไนเตรตใน N เนี่ยอยู่หมู่5แต่ลบก็คือได้ไอออนมาอีกตัวนึงได้อิเล็กตรอนมาอีกตัวนึงจาก5ก็กลายเป็น5บวก1กลายเป็น6ในขณะที่ออกซิเจนเนี่ยเป็นอะตอมรอบนอกก็ต้องใช้อิเล็กตรอนในการเกิดบรรทัดเท่ากับ2อิเล็กตรอนต่อ1อะตอมมี3อะตอมก็ใช้ทั้งหมด6อิเล็กตรอน6ลบ6ได้0ก็แสดงว่าไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเลยก็แสดงว่ารูปร่างน่าจะเหมือนกับข้อ2อย่างเงี้ยข้อ4โบรอนอยู่หมู่3เกิดกับไอ้หมู่3โมเลกุลก็น่าจะเกิดกับไอ้เนี่ย3แขนโบรอนอยู่หมู่3ก็เกิดแขนได้หมด3แขนอย่างเงี้ยก็เกิดมี3อิเล็กตรอนใช้ไป3อิเล็กตรอนก็น่าจะครบก็น่าจะเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเท่ากับ0นะข้อ2 3 4เหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเท่ากับ0ในขณะที่ข้อ1เหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเท่ากับ2เช็คแค่อิเล็กตรอนคู่เดียวเงี้ยก็จะตอบได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเป็น3แขนเท่ากันนะไม่ใช่ว่า3แขนแล้วอีกอันนึง4แขนเนี้ยจะคิดเฉพาะอิเล็กตรอนคู่เดียวเนี้ยไม่ได้เพราะนั้นคำตอบคือข้อที่1ไนโตรเจนไดฟลูออไรด์นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนึงสรุปว่าข้อนี้คืออะไรข้อนี้เป็นการถามเรื่องว่าน้องเข้าใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างพันธะเนี่ยของพันธะโคเลนมากน้อยเพียงใดพี่ก็เลยบอกว่าพันธะโคเลนเกิดจากการใช้เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างอะตอมของอะโลหะโดยมีของอะโลหะโดยมีการใช้อิเล็กตรอนเนี่ยร่วมกันแบ่งเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่และก็พันธะ3โดยอิเล็กตรอนที่เกิดพันธะเราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะแต่อิเล็กตรอนที่ไม่เกิดพันธะเป็นอิเล็กตรอนวงนอกที่ไม่ได้เกิดพันธะเราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าธาตุหมู่7ปกติเนี่ยขาดอิเล็กตรอนอีก1ตัวถึงจะครบ8ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นธาตุหมู่7กับไฮโดรเจนเนี่ยมีแขนได้ทั้งหมด1แขนในขณะที่ธาตุหมู่6ขาดอีก2อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะเพราะนั้นธาตุหมู่6ก็จะมีได้ทั้งหมด2แขนธาตุหมู่5มี3แขนนั่นเองธาตุหมู่5ขาดอีก3อิเล็กตรอนก็คือ3แขนก็ขาดอีก3อิเล็กตรอนถึงจะครบเพราะนั้นมีได้ทั้งหมด3แขนอย่างธาตุหมู่4คาร์บอนเนี่ยมี4อิเล็กตรอนวงนอกขาดอิเล็กตรอนอีก4ตัวถึงจะครบ8เพราะนั้นต้องการอิเล็กตรอนอีก4อิเล็กตรอนนั่นเองเห็นปะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปรูปร่างได้อ๋อถ้ามี2แขนถ้าไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเลยจะเป็นรูปเส้นตรงในขณะที่ถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว1คู่เป็นมุมงอถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว2คู่ก็ยังเป็นมุมงอถ้าเป็นรูปเป็นถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว3คู่จะกลายเป็นรูปเส้นตรงกลับมาเป็นเส้นตรงแต่ถ้ามี3แขนมี3แขนแต่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเลยจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบนราบแต่ถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว1คู่จะกลายเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว2คู่จะกลายเป็นรูป T shape อย่างนี้ ถ้าเป็น4แขนมีอิเล็กตรอนคู่เดียวทั้งหมด4ไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเลยก็จะได้เป็นรูปทรงแรกคือทรงสีหน้ารูปนี้แต่ถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว1คู่จะได้เป็นรูปไม้กระดานหรือทรงสีหน้าบิดเบี้ยวเป็นรูปนี้แต่ถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว2คู่จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนราบถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียวทั้งหมด5ถ้ามีทั้งหมด5แขนมีอิเล็กตรอนไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเลยจะกลายเป็นรูปพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียว1คู่จะได้เป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถ้ามี6แขนก็จะมีรูปเดียวคือเป็นรูปทรง8หน้าเห็นมั้ยเพราะนั้นเวลาเราคิดมุมเนี่ยให้ถือว่าและอย่างให้รู้จักมุมไว้ด้วยนะมุมก็คือว่าเส้นตรงเนี่ยเป็นมุมละ80องศา3แขนเนี่ยก็คือเป็นสามเหลี่ยมแบนราบ120องศาถ้าเป็นทรงสีหน้าคือ 109.5 องศาอย่างเงี้ยงั้นการเปรียบเทียบมุมให้รู้ว่า
เวลามีอิเล็กตรอนคู่เดียวให้คิดว่ามันเหมือนเป็นแขนของบรรทะหนึ่งแต่ถือว่าเป็นแขนที่แรงกว่าเพราะว่าแรงผลักของอิเล็กตรอนคู่เดียวกับคู่ร่วมบรรทะเนี่ยแรงที่สองเนี่ยจะมากกว่าแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่เดียวด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างข้อนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบนลาอันนี้เป็นมุมงออันนี้เป็นสามเหลี่ยมแบนลาแต่มุมงอมีหนึ่งอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นก็คิดว่านี่เหมือนหนึ่งแขนเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นรูปคล้ายรูปสามเหลี่ยมแบนลาแต่นี้เป็นแรงผลักเยอะมากเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็ต้องน้อยกว่า120องศาอย่างเงี้ยในขณะที่อย่างคาร์บอนเตตาคอไลน์หรือเตนตาคอไลน์กับน้ำเนี่ยอันนี้เป็นรูปทรงสี่หน้าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแล้วก็มุมงอเห็นไหมรูปร่างมันจะคล้ายๆกันถ้านับอิเล็กตรอนคู่เดียวด้วยเพราะฉะนั้นมุมเนี่ยมันต้องประมาณ 109.5 แต่นี้มีอิเล็กตรอนคู่เดียว1คู่แรงผลักมากเพราะฉะนั้นมุมตัวเนี้ยต้องน้อยกว่า 109.5 อันนี้มี2อิเล็กตรอนคู่เดียวเพราะฉะนั้นต้องน้อยกว่า109.5 เห็นไหมก็จะเป็นรูปเนี้ยเนี่ยเป็นทรงสี่หน้าอันนี้คล้ายๆกันแต่นี้เป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเห็นไหมอันนี้เป็นรูปมุมงอนั่นเองแต่รูปร่างถ้านับอิเล็กตรอนคู่เดียวมันก็จะมี4แขนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอ๋อนั้นแสดงว่าจากโจทย์ของเรานะ3ประกอบในข้อใดเนี่ยมีสมบัติต่างจากข้ออื่นก็เรารู้ว่ามันเป็น3แขนหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าอ๋อถ้ามีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลือเท่ากันต้องรูปร่างเท่ากันแน่นอนก็คิดเฉพาะอิเล็กตรอนคู่เดียวก็ได้แต่ถ้าต้องวาดรูปก็ต้องวาดรูปว่าต้องดูว่าอะตอมกลางเนี่ยเป็นอะไรและอะตอมรอบนอกเป็นอะไรเราต้องทำอะตอมรอบนอกให้ครบ8ก่อนแล้วก็ดูว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่อิเล็กตรอนและมาดูว่าแล้วตัวอะตอมกลางมีทั้งหมดสูงสุดเนี่ยกี่อิเล็กตรอนอย่างเช่นไนโตรเจนไตรฟอไรด์อยู่หมู่5มีอิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับ5เพราะนั้นเกิดอะตอมได้สูงสุดทั้งหมด5อิเล็กตรอนในขณะที่ฟลูออรีนอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะมัน5ลบ3ก็เหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวเท่ากับ2อย่างเงี้ยถูกคู่ก็จะได้ว่าไนโตรเจนไตรฟอไรด์เป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เป็นรูปสามเหลี่ยมแบนลาบไนเตรตไอออนเป็นรูปสามเหลี่ยมแบนลาบในขณะที่ B4-6F5 ก็บอกไปแล้วว่าตัวเนี้ย C6F5 เนี่ยมันขาดอีก1อิเล็กตรอนโบรอนอยู่หมู่3มีทั้งหมด3อิเล็กตรอนสูงสุดเพราะนั้นตัว1โมเลกุล C6F5 ขาด1อิเล็กตรอน3โมเลกุลก็ขาด3อิเล็กตรอนเพราะต้องใช้3อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะโบรอนมีอยู่หมู่3มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ3 3 - 3เหลือ0อย่างเงี้ยรูปร่างก็เป็นทรงก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแบนลาบเพราะฉะนั้นตอบข้อที่แตกต่างคือข้อที่1ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์เป็นรูปพีระมิดฐาน3เหลี่ยมนั่นเองโอเคนะครับ